สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะเราจะมาบอกวิธีนะคะในการปรับสปีดเน็ตบ้านนะคะของ AAS ค่ะเพื่อเพิ่มความเร็วของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรือว่าการอัปโหลดเนี่ยให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะโดยสามารถทำได้ง่ายๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ AAS เลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าใครกำลังใช้เน็ตบ้านอยู่แล้วรู้สึกหงุดหงิดนะคะทุกคนทำไมมันอัปโหลดช้าดาวน์โหลดช้านะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาบอกวิธีการปรับสปีดกันค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยฟรีนะคะทุกคนนะแล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆมากๆค่ะทุกคนเราจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาบอกวิธีกันค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะใน App Store แล้วก็ Play Store ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นไปโหลดสูตรหน้าเดียวกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาโหลดสูตรหน้าหลักนะคะในหน้านี้เลยค่ะทุกคนโดยอย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพอจะมาบอกวิธีนะคะในการปรับสปีดนะคะของอินเทอร์เน็ตบ้านของเราค่ะทุกคนโดยขั้นตอนแรกนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ในหน้าหลักแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่าแพ็กเกจก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆโดยปกตินะคะถ้าใครมีการใช้เน็ตมือถืออยู่ด้วยนะคะด้านบนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะของเน็ตมือถืออยู่ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะจะเป็น AAS ธรรมดาเนาะเวลาที่เรานะคะต้องการเปลี่ยนเน็ตบ้านนะคะเพื่อนๆนะให้เรากดลูกศรก่อนค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนเป็น AIS Fiber ก่อนนะคะทุกคนนะที่เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านของเรานะคะทุกคนนะพอเราเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะมีการบอกแพ็กเกจด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีการใช้แพ็กเกจแบบไหนอยู่นะซึ่งตอนนี้นะคะแพ็กเกจของพอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่300นะคะทุกคนนะแล้วก็การอัปโหลดเนี่ยจะอยู่ที่300เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราต้องการปรับสปีดความเร็วของเน็ตเรานะคะเพื่อนๆนะให้เราเนี่ยกดไปที่คำว่าปรับสปีดของคุณนะคะกดคำว่าปรับปรุงค่ะเพื่อนหลังจากที่เรากดปรับปรุงแล้วนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวดาวน์โหลดนะคะเท่ากับตัวอัปโหลดค่ะเพื่อนๆก็คือตอนนี้เน็ตนะคะระหว่างดาวน์โหลดกับอัปโหลดเนี่ยมันเท่ากันอยู่นะคะเพื่อนๆนะเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนค่ะอย่างเช่นเราต้องการดาวน์โหลดงานลงคอมให้เร็วขึ้นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเน็ตมันช้าจังเลยนะคะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆนะคะเปลี่ยนลูกศรค่ะทุกคนมากดที่ตัวสีแดงค่ะเนี่ยแล้วเรานะคะเขาก็ถามนะคะว่าเราต้องการปรับไหมนะคะให้กลายเป็น600ต่อ50ใช่หรือไม่นะคะอันนี้เพื่อนๆก็กดคำว่ายืนยันไปได้เลยพอเรากดยืนยันนะคะทุกคนตอนนี้อินเทอร์เน็ตของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะของการดาวน์โหลดเนี่ยที่เยอะกว่าตัวอัปโหลดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะเป็นสายอัปโหลดงานค่ะทุกคนอย่างพอยเนี่ยทำคลิปวิดีโออย่างนี้นะคะเราต้องอัปโหลดเรานะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นโอเวอร์ไดอัปโหลดนะคะทุกคนก็มากดที่ตัวสีม่วงแทนแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะอินเทอร์เน็ตในฝั่งของการอัปโหลดเนี่ยก็จะเร็วกว่านั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทำได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดเลยนะคะทุกคนนะแต่ว่าใครที่ปรับเปลี่ยนติดๆกันนิดนึงอันนี้มันก็จะต้องเว้นระยะสักนิดนึงนะคะทุกคนนะแต่ว่าตลอดทั้งวันนะคะเราสามารถเข้าแอปพลิเคชันนะคะตัว MyAAS เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะพอก็จะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะเป็นดาวน์โหลดกับอัปโหลดเท่ากันแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวิธีการนะคะในการแบบเปลี่ยนเน็ตบ้านของเรานะคะให้อัปโหลดดาวน์โหลดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทำได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไปที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย